เราได้ฟังทฤษฎีของสกินเนอร์ไปแล้วนะครับในกลุ่มของ operant conditioning ยังมีอีกงานวิจัยและก็การทดลองของนักการศึกษาอีกท่านหนึ่งนะครับที่น่าสนใจและก็รู้สึกว่าจะได้เอามาใช้ในการออกแบบทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยอย่างมากแล้วก็เป็นที่แพร่หลายเช่นกันนะครับก็คือการศึกษาของทอนไรท์นะครับทอนไรท์เนี่ยการทดลองก็คล้ายๆกับของสกินเนอร์นะครับเพราะว่าเป็นส่วนขยายออกมานะครับเพียงแต่ว่าของทอนไรท์เนี่ยเขาจะทำการทดลองนะฮะสร้างเป็นกล่องขึ้นมานะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีกลไกนะครับจะเห็นว่ากล่องเนี่ยจะเป็นกรงนะครับแล้วก็จะมีทางออกนะครับซึ่งตอนนี้ถูกปิดไว้นะครับแล้วก็จะมีสายยาวลงมาเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือกลไกที่กดสลักตรงนี้นะครับก็จะสามารถเปิดประตูแล้วก็ออกมาได้นะครับการทดลองของทอนไรท์เนี่ยเขาก็จะเอาแมวนะครับน้องแมวของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแมวที่ให้อดอาหารก่อนก็จะเป็นแมวที่หิวข้าวนะครับพอหิวปั๊บเนี่ยก็เอาไปขังไว้ในกรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตพฤติกรรมดูนะครับว่าแมวเนี่ยจะสามารถออกมาจากกล่องของทอนไรท์เนี่ยได้ไหมนะครับผลการทดลองของเขาก็เป็นอย่างนี้ครับว่าเขาก็เอาแมวไปขังไว้ในกล่องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนอกกล่องเนี่ยก็จะมีปลาย่างนะครับซึ่งเป็นอาหารอันโอชาของน้องแมวเนี่ยเลยนะฮะเอาวางล่อแมวไว้ข้างนอกนะครับจากนั้นไอ้ในความหิวของเจ้าแมวเนี่ยแหละครับเขาก็จะตะเกียกตะกายใช่ไหมครับในกล่องหาวิธีการก็ได้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยออกมากินปลาย่างอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าครั้งแรกเนี่ยมือเนี่ยมืออีกแล้วนะครับขาของแมวเนี่ยไปโดนเจ้าคานนะครับแล้วก็ปลดสลักเนี่ยออกมาได้แมวก็เริ่มจะสังเกตแล้วครับว่าเอ๊ะออกมาได้ยังไงนะครับรอบที่สองเอาแมวอดอาหารอีกครับไปตัวเดิมนี่แหละครับเอาไปขังไว้ในกล่องของทอนไรท์เหมือนเดิมนะครับแมวก็ออกมาได้อีกแล้วก็พฤติกรรมของการไปกดคานแล้วเปิดสลักประตูออกมากินอาหารได้เนี่ยเมื่อทำหลายรอบก็จะเห็นว่าแมวเนี่ยทำได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยพอเขาไปปุ๊บเขาก็กดคานออกมาได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าพฤติกรรมเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้แมวเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าต้องไปกดสลักนะถึงจะสามารถเปิดประตูของกล่องเนี่ยและออกมากินปลาย่างอยู่ข้างนอกได้เราก็สามารถสรุปเป็นแผนภาพอธิบายการทดลองของทอนไรท์ได้ดังนี้นะครับว่าแมวเนี่ยนะครับกดคานออกมากินอาหารรอบที่หนึ่งนะครับสกินทอนไรท์เนี่ยอธิบายว่าการที่แมวกดคานออกมาได้แล้วกินอาหารได้รอบแรกเนี่ยเกิดจากการลองผิดลองถูกนะครับลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็แมวก็พอลองผิดลองถูกแล้วเกิดความพึงพอใจว่ากดสลักประตูเปิดได้กินอาหารเขาก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับจากการทดลองของทอนไรท์เนี่ยนะครับก็สรุปออกมาเป็นกฎการเรียนรู้ได้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันอันแรกก็คือกฎแห่งความพร้อมนะครับกฎแห่งความพร้อมคืออะไรนะครับก็อธิบายว่าการที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้นั้นเขาต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะสอนเนื้อหาอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมผู้เรียนก่อนนะครับกฎข้อที่2ก็คือกฎของการฝึกหัดนะครับอธิบายว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องให้มีการทำซ้ำๆนะครับTrial and error, do and practice นะครับเนี่ยนะครับฝึกหัดทำบ่อยๆนะครับในแต่ละเนื้อหาเนี่ยต้องมีการให้เขาฝึกทำแล้วก็ทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดพฤติกรรมที่ดีนะครับกฎข้อที่3ก็คือ law of effect นะครับก็คือผลที่ได้รับจากการกระทำนั้นเกิดความพึงพอใจเหมือนกับตัวอย่างอย่างแมวอะฮะกดสลักได้กินปลาแมวมีความพึงพอใจก็จะสามารถทำให้พฤติกรรมนั้นคงทนถาวรนะครับทั้งหมดเนี่ยแหละครับเป็นการทดลองแล้วก็เอามาสรุปเป็นลอของการเรียนรู้แล้วเราก็เอากฎของการเรียนรู้เนี่ยมาออกแบบเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแม้กระทั่งออกแบบเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับจากกลุ่มของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทั้งไม่ว่าจะเป็น respondent แล้วก็ operant นะครับ conditioning ทีนี้เรามาดูภาพสรุปกันครับว่า conditional หรือ classical conditioning
นะครับกับ operant conditioning แตกต่างกันอย่างไรนะครับจากการทดลองของ Pavlov และก็วัตสันเราจะเห็นนะครับว่าหมาหรือเด็กไม่ต้องแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาก่อนนะครับแต่เขาจะตอบสนองกับสิ่งเร้าที่ให้ไปนะครับเช่นเจ้าสุนัขเนี่ยเขาก็จะตอบสนองกับเสียงกระดิ่งเพราะว่าอะไรครับน้ำลายก็จะไหลออกมาเพราะว่าเขาได้รับการให้เงื่อนไขที่ควบคู่กันระหว่างอาหารแล้วก็เสียงกระดิ่งนะครับสุนัขค่อยแสดงพฤติกรรมมันออกมานะครับในขณะที่โอเปอเรนต์เนี่ยเขาจะต้องแสดงพฤติกรรมออกมาก่อนนะครับเช่นหนูก็ต้องกดปุ่มก่อนนะครับถึงจะได้เรสปอนส์นะครับแล้วก็แมวเนี่ยก็ต้องกดคานแล้วก็ถอดสลักออกมาได้ก่อนถึงจะได้ออกมากินอาหารได้นะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกกับการวางเงื่อนไขแบบโอเปอเรนต์นะครับ